ทีนี้ทางด้านของผู้นำตุรกีเองก็เตรียมที่จะหารือพบปะกับผู้นำสวีเดนและฟินแลนด์นะคะก่อนที่จะมีการประชุมสุดยอดนาโต้ที่จะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเองก็ได้เตรียมเจรจากับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุมกลุ่มประเทศ G7 และการประชุมนาโต้ค่ะนายแจ็คซัลลิแวนที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนมีกำหนดจะเจรจากันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ท่ามกลางความเห็นพ้องระหว่างกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมสำคัญของฝ่ายตะวันตกหรือ G7 และองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐย้ำว่าสหรัฐและชาติตะวันตกไม่ต้องการเผชิญหน้าหรือทำสงครามเย็นครั้งใหม่กับจีนและไม่ต้องการแบ่งแยกโลกออกเป็นขั้วเพื่อให้ประเทศต่างๆเลือกข้างแต่ต้องการวางหลักการซึ่งเป็นธรรมและทุกคนเห็นพ้องกันและจะดำเนินการร่วมกับพันธมิตรที่มีแนวคิดตรงกันและต้องการให้จีนยึดมั่นตามกฎระเบียบเหล่านี้ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมกลุ่มประเทศ G7 ในวันนี้จะมีการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงมาดริดประเทศสเปนในระหว่างวันที่29-30มิถุนายนโดยนายอิบราฮิมคาลินโคโซกประธานาธิบดีตุรกีก็เปิดเผยว่าทางด้านของประธานาธิบดีตุรกีนั้นจะมีการหารือร่วมกับผู้นำสวีเดนและฟินแลนด์รวมไปถึงตัวแทนนาโต้ก่อนที่การประชุมสุดยอดนาโต้จะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการซึ่งก็เป็นไปตามคำขอของเลขาธิการนาโต้เพื่อหารือถึงประเด็นที่ทั้งสวีเดนและฟินแลนด์จะเข้าเป็นสมาชิกนาโต้แต่ว่าทางตุรกีแสดงจุดยืนคัดค้านโดยอ้างว่าทั้งสองประเทศให้การสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายพร้อมย้ำว่าการที่ประธานาธิบดีตุรกีเข้าร่วมกับการประชุมดังกล่าวไม่ได้หมายความว่าตุรกีจะยอมถอยจากจุดยืนในประเด็นที่ว่าฟินแลนด์และสวีเดนจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต้ค่ะตุรกีนี้ก็ถือว่ามีบทบาทเยอะเลยนะครับถือว่าเป็นประเทศใหญ่ฮะท่ามกลางความวิตกกังวลของหลายชาติว่าเกาหลีเหนืออาจจะเตรียมการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ครั้งแรกในรอบ5ปีกระทั่งมีการตกลงกันระหว่างประธานาธิบดียุนซอกยอผู้นำเกาหลีใต้และประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐในการส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ของสหรัฐเข้าประจำการในเกาหลีใต้มากขึ้นหากมีความจำเป็นเพื่อปกป้องความปลอดภัยจากเกาหลีเหนือครับล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีเหนือออกแถลงการฉบับหนึ่งผ่านเว็บไซต์ว่าสหรัฐกำลังดำเนินการเต็มที่เลยในการจัดตั้งองค์การที่มีลักษณะคล้ายกับนาโต้ในภูมิภาคเอเชียโดยเกาหลีเหนืออ้างถึงการซ้อมรบร่วมกันเมื่อไม่นานมานี้ระหว่างกองทัพสหรัฐเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่เกิดขึ้นอย่างจงแจ้งเลยครับนอกจากนี้สหรัฐยังทำการซ้อมรบกับกองทัพเกาหลีใต้โดยมีเรือบรรทุกเครื่องบินสหรัฐลำหนึ่งเข้าร่วมนับว่าเป็นครั้งแรกในรอบ4ปีโดยเกาหลีเหนือซึ่งทำการทดลองขีปนาวุธหลายครั้งในปีนี้ยังคงยืนยันครับว่าการซ้อมรบของสหรัฐกับพันธมิตรในภูมิภาคเนี่ยเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำสงครามซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อล้มรัฐบาลเกาหลีเหนือโดยกระทรวงต่างประเทศของเกาหลีเหนือไม่ได้อ้างถึงโครงการนิวเคลียร์หรือว่าขีปนาวุธของเกาหลีเหนือชัดเจนบอกแต่เพียงว่าการกระทำของสหรัฐกดดันให้เกาหลีเหนือต้องพัฒนาการป้องกันประเทศนั่นเองครับขณะที่สหรัฐยืนยันให้เกาหลีเหนือล้มเลิกโครงการอาวุธนิวเคลียร์และเสนอให้จัดเจรจากับเจ้าหน้าที่ของเกาหลีเหนือโดยไม่มีการกำหนดเงื่อนไขล่วงหน้าแต่ทางเกาหลีเหนือเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอนี้นะครับโดยแถลงการของเกาหลีเหนือมีขึ้นไม่กี่วันก่อนที่ประธานาธิบดีเกาหลีใต้จะเดินทางเข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นำนาโต้ที่ประเทศสเปนถือว่าเป็นผู้นำเกาหลีใต้คนแรกที่เข้าร่วมประชุมนาโต้โดยที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของเกาหลีใต้แถลงก่อนหน้านี้ครับว่าเกาหลีใต้มีเป้าหมายที่จะเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนกับนาโต้และแสดงบทบาทด้านความมั่นคงระดับโลกมากยิ่งขึ้นนะครับขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ